เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าอะไรเพื่อนๆฟังฮะนั่งกินกาแฟนะเพื่อนคนงานซื้อมาฝากเราก็จะได้นั่งสบายเวลามีผู้ช่วยมาบีก็จะสบายนิดนึงนะเพื่อนไม่สบายมากแต่สบายนิดนึงก็ซื้อมาฝากเรากินก่อนนะคะเพื่อนนะกินนั่งกินก็จะพูดเล่าอะไรเพื่อนๆฟังไปด้วยนะคะเพื่อนวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะเพื่อนฟังไว้ให้คิดเยอะๆนะคะเวลาที่เราจะมาเมืองนอกนะคะหรือมีแฟนฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้บีพูดได้เพราะว่าคนที่บีรู้จักแล้วก็เขามาขอความช่วยเหลือจากบีนะคะเราก็เลยพูดได้นะพูดให้เพื่อนๆที่กำลังจะมาอะไรเงี้ยฟังบีแล้วก็เตรียมตัวยังไงที่เราจะมาอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนมาที่นี่เราต้องเรียนนะคะเพื่อนพยายามเรียนพยายามอยากรู้อยากเห็นนะเพื่อนไม่ใช่ว่าสามีหรือแฟนเราเอาเอกสารอะไรมาให้เราเซ็นเนี่ยเราก็ซีซัวเซ็นนะคะไม่ได้นะเพื่อนถามเขาเยอะๆค่ะถามแบบอะไรนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะเหมือนบีเนี่ยบีเรียนนะคะเพื่อนบีอ่านออกเขียนได้อย่างเงี้ยแต่เวลาที่แฟนบีเอาเอกสารเนี่ยมาให้บีเซ็นอะไรอย่างงี้นะคะบีจะถามเขาตลอดเลยว่านี่ไหมนี่หรือเปล่าเซ็นแล้วมีปัญหาไหมอย่างเงี้ยบีจะเป็นคนอย่างงี้นะคะแล้วบีก็จะนั่งอ่านอันไหนที่บีไม่เข้าใจเนี่ยบีก็จะถามเขานะคะก่อนที่บีจะเซ็นนะคะไม่เคยเอาเอกสารมาอันเนี้ยเธอเซ็นค่ะมันต้องเซ็นสองผัวเมียอย่างเงี้ยบีไม่เซ็นค่ะบีไม่เซ็นนะคะถ้าไม่อธิบายให้บีเข้าใจบีจะไม่เซ็นเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนนี่บีก็รู้จักกับป้าคนหนึ่งเนาะเขาอายุมากแล้วค่ะเพื่อนทีนี้แกมาแกแก่มากแล้วเพื่อนก็มาอยู่นะคะมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเพื่อนไม่มีตังค์ไปเรียนแล้วผัวก็ไม่ให้ไปเรียนนะคะเพื่อนต่อวีซ่าเขาก็ให้ปีต่อปีอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็ต่อไปเรื่อยๆเนาะทีนี้พอแกมาอยู่ที่นี่เนี่ยแฟนก็ไม่ทำงานค่ะเพื่อนผัวแกนะไม่ทำงานแล้วก็พาแกเนี่ยไปสมัครงานที่ซ่องค่ะนะคะก็ห่างจากบ้านบีไปในเมืองก็ประมาณเกือบ100กิโลได้นะเพื่อนเนาะทีเนี้ยพาแกไปทำงานผัวก็นั่งรอค่ะเพื่อนนั่งรอเก็บเงินนะคะเก็บเงินจากแกเนี่ยเพื่อนที่บีรู้เพราะแกมาเล่าให้บีฟังมาระบายป้าเจออย่างเงี้ยเราเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะเพื่อนมันเรื่องผัวเมียเราจะไปยุ่งไม่ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาแจ้งทนายมาว่าบีไปวุ่นวายกับครอบครัวเขานะเราจะซวยนะก็ได้แค่รับฟังค่ะแล้วก็ได้แต่สงสารทีเนี้ยหาเงินมาเขาก็เก็บหมดนะเพื่อนเขาจ่ายตังค์มาผู้ชายก็เก็บค่ะเก็บไปจ่ายค่าบ้านค่ากินค่าอยู่แกมีหน้าที่เนี่ยหาเงินมาให้ผู้ชายนี่แกก็เอาลูกมาเนาะเพื่อนเนาะเอาลูกมาด้วยตอนนั้นหาลูกสาวเวลาที่ไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแขกพาไปค้างคืนหรืออะไรเงี้ยผัวกลับมาบ้านมานอนกับลูกเองนะเพื่อนเด็กมันก็มีปัญหาเนาะเพื่อนมันเก็บกดมันไม่พูดมันกลัวมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าพูดเนาะเขาก็เก็บพาสปอร์ตเก็บอะไรของลูกของแกไว้หมดเลยนะคะเพื่อนเนาะจะหนีก็ไม่ได้นะคะเพื่อนจะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะขู่เงี้ยด้วยการที่เราพูดภาษาไม่ได้ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงนะคะเพื่อนบางคนก็รังเกียจไงทำงานอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะเพื่อนเนาะทำยังไงพี่ก็แจ้งนะเพื่อนไปแจ้งมันจะมียุงเงี้ยอ่ำเนาะเขาเรียกยุงเงี้ยอ่ำเหมือนมูลนิธิเด็กอะไรเงี้ยเพื่อนแบบว่าแจ้งว่าเด็กมีปัญหากับพ่อแม่พ่อเลี้ยงนะแจ้งคนที่เขารับแจ้งเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะไม่บอกว่าใครแจ้งนะคะเพื่อนเขาจะเก็บอันนี้ไว้นะเขาจะไม่บอกเราเขาจะไม่รู้เลยว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้เห็นแจ้งหรืออะไรก็ได้แจ้งอะไรเงี้ยค่ะหลอกแจ้งได้อันเนี้ยก็ไปแจ้งทีนี้ยุ้งเนี่ยอ่างเขาก็พาเด็กไปพูดไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาดูแลเด็กนะเพราะบีก็พยายามบอกเด็กว่า
อดทนเนาะแม่อยู่นี่สงสารแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกเขานะโตไปอายุ18อายุ18แล้วมีสิทธิ์นี่นะเพื่อนไปอยู่ข้างนอกไงคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามจะอยู่ตรงนี้ยังไงเด็กอายุ18เรามีสิทธิ์เราออกไปอยู่ข้างนอกได้ทนนะทนเด็กมันก็ทนอ่ะพอมีแฟนไปอยู่กับแฟนเลยบีก็พูดอย่างงี้นะเพื่อนบอกลานะบอกน้องเขานะตอนนี้เขาไปอยู่ข้างนอกนะเพื่อนเขาก็มีแฟนนะเรียนด้วยทำงานด้วยแต่ว่าแม่เขาก็ยังอยู่อย่างนั้นค่ะแต่ช่วงที่เขาอยู่บีรู้ว่าเขาแบบทุกข์เนาะบอกนะบีหนูอย่างงี้อย่างเงี้ยเขาก็ระบายนะบีบอกบีพูดได้ระบายได้ต้องทนนะคือเอกสารอยู่กับเขาไงเพื่อนเนาะมันทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ทำได้แต่กับเด็กคือเราไปแจ้งมูลนิธิเด็กอะไรเงี้ยที่เขาดูแลเด็กนะเป็นยุ่งเงี้ยอ่ำอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนน่าสงสารก็อยากบอกเพื่อนๆนะที่กำลังจะมานะคะเพื่อนเนาะคือเราดูไม่ออกนะคะเพื่อนว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคนยังไงหรอกเวลาเขารักเราชอบเราเขาก็ดีไงแต่เวลาเขาเอาเรามาเราไม่รู้ว่าเขาทำงานไหมเขาอยู่ยังไงเขาเป็นคนยังไงเราไม่รู้เนาะเพื่อนเนาะแบบเนี้ยพอเวลามานี่แล้วมันดวงใครดวงมันค่ะเพื่อนดวงดีก็ดีไปดวงซวยก็เนี่ยค่ะก็ซวยนะคะเพื่อนเนาะก็ทำยังไงนะคะเพื่อนวันนั้นเราแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนใหม่เนาะทุกคนต้องเรียนนะคะสมัยก่อนนู้นไม่มีนะคะเพื่อนไม่มีแบบว่าถ้ามีเงินก็ไปเรียนค่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนนะคะเพื่อนเพราะว่าค่าเรียนนี่มันแพงมากนะคะสมัยก่อนนู้นนะเพื่อนเพราะคนที่มาอยู่ก่อนนู้นหลายคนนะเพื่อนที่ไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเพื่อนเพราะว่ามันแพงก็ฝึกเอาพูดเอานะคะใช้ความจำค่ะเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเราฟังทุกวันก็พอพูดได้ฟังรู้เรื่องมั่งนิดหน่อยพอใช้คำพูดในการใช้ชีวิตประจำวันเราได้มากกว่านั้นเราไม่รู้นะคะเพื่อนทีนี้กฎหมายใหม่เขาก็แบบว่าเหมือนคนเลิกกันไม่รู้ภาษาอะไรหลายๆอย่างเขาก็เปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนแบบว่าทุกคนต้องเรียนหนังสือนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่าเรียนก็ถูกมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทุกคนก็ได้เรียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้เวลาเลิกกันก็พอคุยกับไปอำเภออำเภอไปคุยกับคนนู้นคนนี้ระบายกับคนนู้นคนนี้ได้รู้เรื่องนะคะเพื่อนเนาะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราต้องเรียนค่ะเวลาเซ็นอะไรก็อย่าไปเซ็นเลยเนาะเพื่อนเนาะมันมีนะคะเพื่อนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะก็คนรู้จักนั่นแหละค่ะเพื่อนป่วยเซ็นเซ็นเซ็นไปเซ็นมาเงินเป็นไปยินยอมว่าเขาให้เรากลับเมืองไทยค่ะทุกวันนี้ก็ต้องกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะเพื่อนทำอะไรไม่ได้เพราะเราเซ็นไปแล้วค่ะเพื่อนทนายก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะเราเซ็นไปแล้วไงไม่เป็นเอกสารเนาะเพื่อนต้องเซ็นนะเพื่อนเวลาเราจะมาที่นี่ก็ต้องคิดเยอะๆนะเพื่อนถามเขาศึกษาเขาแต่มันก็แล้วแต่ดวงนะคะเพื่อนแต่ถ้ามาเจอแบบนี้มันน่าสงสารนะเพื่อนบางทีบีก็อยากแจ้งอยากอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะแต่แฟนบีบอกว่ามันนอกจากเขาโดนทำร้ายแล้วเขาวิ่งมาหาเราเนี่ยเราพาเขาไปหาตำรวจได้เขาไม่ทำร้ายค่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เหมือนรักกันดีนะคะเพื่อนเนาะแต่เวลาอยู่ในบ้านเราไม่รู้นะคะว่าเขาทำแบบนี้ถ้าป้าไม่มาเล่าให้บีฟังนะคะเพื่อนบีก็ไม่เคยรู้นะก็คิดว่าป้าอยู่สุขสบายดีนะเพื่อนเนาะแก่แล้วอะบีก็เลยเรียกป้าเนาะเพื่อนเนาะน่าสงสารนะคะเพื่อนบางคนนี่นะแต่งงานเสร็จตอนรู้จักดีๆนะคะเพื่อนๆพอแต่งงานปุ๊บไม่มีบ้านไม่ทำงานอยู่กับหลวงเนี่ยผู้หญิงก็ช็อกนะตกใจนะเพื่อนก็ต้องทนอยู่ค่ะเพื่อนก็หางานทำนะคะเพื่อนหางานทำไปมีแนะนำนะให้คนรู้จักแบบว่า
แต่งงานกันอะไรเงี้ยเพื่อนคนไทยเนาะเขามาแบบเสียค่าในหน้ามาเนาะแบบเนี้ยก็อะไรเยอะแยะเดี๋ยวมีมาพูดต่อคลิปหน้านะเพื่อนวันนี้เอาคลิปนี้ก่อนมีเรื่องพูดให้เพื่อนๆฟังเป็นอุทาหรณ์ข่าวหรืออะไรที่เราได้ยินมานี่มันคือเรื่องจริงนะเพื่อนมันคือเรื่องจริงเมื่อก่อนบีไม่เคยเชื่อไม่เชื่อจนบีมารู้จักคนรู้จักแล้วเราเห็นเขาวิ่งมาหาบีเขามาหาบีมาขอร้องให้บีช่วยบีถึงได้เรื่องที่เราได้ยินข่าวได้ยินอะไรมานะคะเพื่อนมันคือเรื่องจริงเนาะเพื่อนเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมีมาพูดต่อคลิปหน้าว่ามันมีคนไทยที่เสียค่าในหน้ามาเนาะแล้วก็มาให้บีหาเพลนให้เพราะว่าเสียค่าในหน้ามาแล้วแบบไม่ได้นะไม่ได้แฟนเนี่ยก็ให้บีแนะนำให้คนรู้จักว่าบีแนะนำให้เขารู้จักแล้วเขาเจออะไรนะคะเพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มานั่งฟังบีบนนะคะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ